สวัสดีครับทุกคนหลังจากเกมแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านพ้นไปนะครับเสียงของแฟนบอลค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ทั้งในต่างประเทศในประเทศไทยรวมถึงคอมเมนต์ใน YouTube ของเราแสดงความเป็นห่วงครับสำหรับลูกทีมของเอริกเทนฮากวันนี้สื่อมวลชนใช้คำว่าแมนยูโดนเวคอัพคอลนะครับก็เหมือนกับอารมณ์เวลาเราไปนอนโรงแรมแล้วเราบอกรีเซพชันฟรอนต์เอาไว้ว่าโทรปลุกด้วยตอน 6:00 น.มีประชุมสำคัญแมนยูโดนเตือนแบบนั้นครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นมันไม่ดีแม้ว่าจะชนะจริงๆผมชอบอยู่ข้อความนึงใน YouTube นะครับบอกนี่ขนาดชนะนะคะเนี่ยถ้าหากว่าเสมอหรือว่าแพ้ในบ้านเนี่ยคิดภาพไม่ออกว่าจะโดนด่าขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ฮะกระแสมาค่อนข้างแรงว่าคนที่โดนเพ่งเลงหลังจากจบเกมแรกคืออเลฮานโดกานาโชและเมสันเมาส์ครับว่ากันว่าเทนฮากอาจจะปรับแรชฟอร์ดกลับไปยืนทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในค่ำคืนวันเสาร์นี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับวันนี้ผมไปเริ่มที่ตลาดการซื้อขายผู้เล่นกันครับเพราะว่ามันมีบิ๊กดิวใหญ่มากๆก็คือทางฝั่งของเนมาย้ายไปอยู่กับอัลฮิราลสำเร็จแล้วค่าตัวเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องให้แพงขนาดนี้ก็ได้นะผมเชื่อว่าเปเช่ก็ปล่อยแต่ให้ถึง78ล้านปอนด์90ล้านยูโรนะครับแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยมหาศาลถึงวีคละ2ล้าน5โอ้โหไม่มีเท่านั้นครับสิ่งที่ควรตกใจมากๆเลยก็คืออัลฮิรามอบวัตถุให้เนมาอย่างชนิดที่แบบบ้าคลั่งจริงๆนะครับเพราะว่าตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเนมาขอรถหรู3คันจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นรถ8คันนะครับที่อยู่ในสัญญานี้ด้วย8คันนี้ครับมี3คันที่เป็น Mercedes-Benz Mercedes G-Wagon และอีก2คันเป็นรถตู้ที่เป็นเบนซ์เอาไว้คอยรับส่งครอบครัวเขาแล้วก็เพื่อนๆเวลาปาร์ตี้ขอเบนลี่ขอ Aston Martin DBX Lamborghini Huracan แล้วก็เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่เจ็ตเนี่ยนี่ไม่ได้ให้เป็นแบบคอยรับส่งเพราะว่าอันนี้โรนโดก็ได้แบบยอมไปอยู่ซาอุดิอาระเบียเวลาอยากจะบินไปเที่ยวอิตาลีอะไรเงี้ยก็มีเครื่องบินเจ็ตพร้อมกับคนขับแล้วก็กัปตันพาไปนะฮะแล้วก็ทุกการโพสต์ในโซเชียลมีเดียถ้าโพสต์ถึงซาอุดิอาระเบียได้ 500,000 ยูโรทำงาน1นาที262ปอนด์1นาทีรวดไว้เท่าไหร่ฮะ12,000ครับอ่ะนับไปเลย59 60วิได้12,000แล้วสุดยอดจริงๆเนมานะครับเป็นดีลที่โหดแต่แกก็เป็นซุปเปอร์สตาร์แหละนะครับแม้ว่าในวงการฟุตบอลแกจะดูหมดสภาพก็ตามทีนะฮะทีนี้ไปที่ทางฝั่งของเชลซีกันบ้างเชลซีปิดดีลลาเวียสำเร็จ53บวก5ล้านปอนด์ก็ประมาณ58นะครับหลังจากได้มอยเซคไคเซโดแล้วเสียท็อตตอนนี้คือสติแตกแล้วครับไปตามไมเคิลโอริเซ่มาอีกสงสัยโปเชติโน่คงชอบแต่ประเด็นคือโอริเซ่เนี่ยของคริสตัลพาเลซมันมีค่าฉีกสัญญาถูก35ล้านปอนด์ก็คงแบบซื้อเพื่ออนาคตถามว่าทำไมไม่ติด Financial Fair Play เขาใช้แบ่งจ่ายคล้ายๆกับอาร์เซนอลคงมั่นใจมากนะครับทีนี้อาร์เซนอลครับก็เปิดตัวดาวิดรายาสักทีหนึ่งนะครับเป็นนักเตะคนที่4ในยุคของอาร์เตต้าปีนี้หลังจากได้ฮาวเวดได้ยูเรนทิมเบอร์นะครับแล้วก็เดคันไรส์มารายาเนี่ยเป็นสัญญายืมเพราะก็กลัวติดกฎการเงินเช่นเดียวกันยืมมา3ล้านปอนด์แล้วก็จ่ายทั้งหมดอีก27ได้มาเบอร์22คลิปเปิดตัวเป็นแบบเอากล่องของขวัญมาให้นะครับแล้วก็รายาเปิดขึ้นมานะครับก็เห็นความกดดันได้ในเกมที่เจอกับฟอร์เรสสำหรับอารอนแลมสเดลนะครับนี่คือดิวในเกาะอังกฤษทีนี้ไปดูดิวโลกกันบ้างครับก็คือของเรานี่ครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เวสต์แฮมถอนตัวแล้วนะครับไม่เอาแล้วเหตุผลเพราะว่าเอ้ยแต่ผมเพิ่งรู้นะอันนี้เพิ่งทราบก่อนเข้าทำคลิปเลยก็คือมันมีแหล่งข่าวบอกแม็กไกวร์อะครับตกลงกับเดวิดมอยแล้วด้วยนะครับตอนแรกผมนึกว่าปฏิเสธแบบที่เมื่อวานเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะสู้ต่อเพราะเขามองว่าลาน่ะเจ็บบ่อยแน่ๆแล้วเขาเก่งกว่าลินเดอร์เลอร์ใช่ป่ะแต่สุดท้ายเขายอมเขาคุยกับเดวิดมอยเขาบอกว่าตกลงด้วยนะครับแต่เหตุผลที่เขาไม่ยอมย้ายออกจากแมนยูทันทีเนี่ยเขาต้องการค่าชดเชยครับเวสต์แฮมยอมจ่ายที่แสนสองนะครับแล้วเดวิดมอยการันตีการเป็นตัวจริงความเป็นผู้นำอะไรเขาโอเคกับขุนคอนแล้วแต่ว่าเขาอยากได้ค่าชดเชยในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ครับว่ากันว่าอยู่ที่7ถึง15ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูยังไม่ยอมจ่ายเวสแฮมบอกรอไม่ไหวจะบ้าเหรอเมื่อไหร่แมนยูจะจ่ายแล้วผมจะได้กองหลังเนี่ยก็เลยถอนตัวเลยแม็กไกวร์ก็อยู่กับแมนยูแต่ต่อไปนะครับแล้วก็มีเหตุผลด้วยก็คือซื้อปาวาเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มเป็น 26-30 ล้านปอนด์ถ้าขายแม็กไกวร์ยังไม่สำเร็จเนี่ยโอ้โหไปซื้ออีกก็ยิ่งแย่หาตัวแทนไม่ทันก็เลยให้แม็กไกวร์อยู่ต่อนะครับไปปิดท้ายบิ๊กนิวส์วันนี้กันด้วยรู้จักคำว่าแว็กใช่ไหมครับแว็กก็คือบรรดาแฟนแล้วก็ภรรยาของนักฟุตบอลซึ่งเขามีอิทธิพลมากๆในโซเชียลมีเดียวันนี้เราจะไปดูว่าคนที่เป็นแฟนหรือเมียนักบอลนะครับโพสต์ IG ครั้งหนึ่งเนี่ยใครได้ตังค์มากที่สุดนะฮะไปดูที่อันดับที่5ก่อนครับอันดับที่5คือเมียของคูตินโญ่ครับไอเน่คูตินโญ่
ตอนนี้เธอ30ปีครบตั้งแต่คูตี้อายุ14นะครับคนตามใน IG 907ถ้าโพสต์ครั้งหนึ่งได้ตัง 2,400 ปอนด์ประมาณ 1,100 นะฮะต่อ1โพสต์นะฮะอันดับ4คือแฟนของอองโตนี่มาซิยาลครับเบเลเน่ดาครูซนะครับคนที่เคยมีลูกกับมาซิยาลตอนปี2018โพสต์1ครั้งได้ตัง 1,500 นะครับตีเป็นเงินไทยอันดับ3อันนี้เป็นแฟนของซินเชนโกวาร์ด้านะครับเธอเป็นนักข่าวอยู่แล้วแล้วก็ได้สัมภาษณ์นักฟุตบอลดังๆมากมายโพสต์ IG 1ครั้งได้เงิน 1,800 ฮะ 180,000 บาทนะครับอันดับ2คือมาต้าดีอาร์สโอ้โหคนเนี้ยจริงๆไม่เคยเอามานำเสนอแต่ว่าเป็นคนที่เซเลบมากๆในวงการของแฟนนักฟุตบอลก็คือแฟนของเซโก้เบรกาลอนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเธอดังแล้วก็เธอรู้สึกว่าเป็นนักแสดงด้วยได้ตังค์ต่อ1โพสต์ IG 250,000แต่ไม่น่าเชื่อครับว่าอันดับ1นะครับเป็นแฟนนักฟุตบอลที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายครับก็คือแฟนของจาร์ล็อตโบเว่นครับเธอคนนี้คือดานี่ไดเออร์แต่ประเด็นเหมือนกับว่าผู้หญิงอ่ะดังกว่าจาร์ล็อตโบเว่นอีกก็คือเขาไปเล่นซีรีส์ชื่อว่า Love Island โพสต์หนึ่งใน IG ได้ตัง 262,000 บาทครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วคุณผู้ชมได้ตอนหนึ่งโพสต์เป็นอะไรครับข้าวหนึ่งจานก็โอเคแล้วนะครับวันนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าคนที่ได้ตังค์เยอะที่สุดในโซเชียลมีเดียใน Instagram คือแฟนของจาร์ล็อตโบเว่นของ West Ham United นะครับนี่คือ Big News ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าครับเราจะไปคุยกันจริงจังเลยนะครับ Man United ครับMason Mount โดนจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะหลุดเป็นสำรองทันทีและใครจะมาแทนแกรี่นีวิลบอกต้องการคนที่มาช่วยคาเซมิโร่โดยด่วนเพราะปล่อยให้ลุงแกโดนลุมแบบนั้นเนี่ยตายแน่ๆในเกมที่เจอกับวูลเวอร์ตันเดอร์ทีนี้แรชฟอร์ดจะโดนจับไปเล่นทางซ้ายจริงๆหรือเปล่าแล้วหน้าเป้าจะใช้ใครมาซิยาลกลับมาแล้วเทนฮากจะใช้บริการเลยไหมติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับมาเอาใจคนที่ชอบของเซลล์กันบ้างครับหลังจากที่ปล่อยพวก new item new release และราคามันทะลุไป 6-7,000 มาหลายชิ้นมาวันนี้ครับผมได้ของลดราคามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมกาสโตร์นั่นก็คือเสื้อแจ็คเก็ตแมนยูอาดิดาสตอนที่ใส่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับจริงๆมันคือเวอร์ชันเดียวกับตัวสีน้ำเงินตัวนี้ฮะที่เอาไว้ใส่ในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วทีนี้ผมไม่ได้ตัวสีดำน้ำเงินแล้วก็แขนสีเหลืองของอาดิดาสที่นักฟุตบอลเอาไว้ใส่ในพรีแมตช์วอร์มอัพมันคือเวอร์ชันเดียวกับเสื้อเติร์ดคิดที่เราเคยปล่อยนั่นแหละครับไปตัวสีน้ำเงินจำได้ไหมฮะแต่เนี่ยฮะเวลาลงจากอุโมงค์เนี่ยนักฟุตบอลจะต้องใส่เอาไว้กันฝนนะครับซึ่งวัสดุมันเป็นรีไซเคิลทำมาจากแก้วน้ำแล้วก็พลาสติกรักโลกสิ่งที่ได้จากวัสดุรักโลกก็คือมันไม่อมน้ำครับคุณผู้ชมนะครับหมายความว่าเวลาที่คุณใส่ออกไปเดินเอาท์ดอร์กันฝนได้ครับนั่นคือจุดเด่นของมันเลยนะครับแล้วที่เท่าที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือมันอุ่นด้วยและที่สำคัญมันสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูจากภาพได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราได้จากตัวนี้ก็คือลดราคามาเยอะมากตอนที่ปล่อยแรกๆเนี่ย 4,000 กว่าบาท 100% มาวันนี้ครับผมได้มาในราคา 2,930 บาทเท่านั้นคุณจะได้แจ็คเก็ตตัวใหม่จากเมกาสโตร์ไปเลยนะครับและของเซลล์นะฮะที่เวลาเซลล์มันอาจจะได้จำนวนน้อยแล้วก็เลือกไซส์ไม่ค่อยได้แต่ยังน้อยผมก็ยังได้มาถึง3ไซส์ก็คือไซส์ S ยุโรปที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี M กับ L อย่างละ5ตัวใครอยากได้วันนี้ของเซลล์ต้องรีบหน่อยนะฮะเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ็คเก็ตพรีแมตช์วอร์มอัพในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก S 5 M 5 L 5 2,930 บาทลดจาก 4,400ไปหาน้องผมได้เลยมีแค่นี้ฮะมีแค่นี้ครับรีบมาจองไปได้เลยครับ S M หรือ L ด่วนๆเชิญเลยครับคือปัญหาที่เราต้องมานั่งคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยแฟนบอลแมนยูหลายคนก็เกาหัวนะครับว่าจุดที่มันเป็นรูรั่วเราพยายามแก้ไขแต่มันกลับกลายเป็นบานปลายและเป็นวิกฤตในที่สุดได้อย่างไรคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากจบเกมที่เจอกับวูฟเนี่ยสื่อมวลชนค่อนขอดแมนยูเยอะมากนะครับคำพูดหลายๆฉบับมองว่านี่เหลือทีมที่คิดจะเป็นตัวต่อกรกับแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลมันไม่ได้ใกล้เคียงกับทีมเต็งแชมป์แม้แต่น้อยนะครับเป้าในการโจมตีมันไปอยู่ที่เมสันเมาส์เพราะว่าเทนฮากเน้นกองกลางมากๆเขาพยายามหามิดฟิลด์ที่เขาคิดว่าใช่
ไม่ว่าจะเป็นเฟรงกี้เดยองแต่ว่านักเตะอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่ออ่ะไปตามตื้อมอยเซคายซึ่งโอ้โหแพงจังเลยมาจบที่มิดฟิลด์จากเชลซีคนนี้ราคาสูงมากแล้วก็พยายามจะตามตื้อโซเฟียอัมราบัตต่อไปตำแหน่งตรงกลางเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่ทำไมยิ่งแก้เหมือนยิ่งพังกับเกมล่าสุดนี่มันชัดเจนผู้สื่อข่าวทุกคนมองกันว่าเขาพยายามรองระบบกับการได้มาของเบอร์เจ็ดคนใหม่จนสับสนวุ่นวายมั่วไปหมดนะครับจากตอนแรกแผนแมนยู 4-2-3-1 ที่เข้าใจง่ายและ make sense นักเตะ get ใช้กองกลาง2คนคาเซคู่อีเล็กเซนในการปั้นเกมข้างหน้า3ตัวซ้ายกับขวาเป็นริมเส้นบูโน่เฟรนเดสพลิกเกมและหน้าเป้าเป็นตัวจบสกอร์ทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองดีในสนามหมดแต่การมาของเมสันเมาส์เทนฮากพยายามปรับระบบลองแล้วลองอีกในปรีซีซั่นให้เขาไปเล่นตัวล่างสุดโฮลดิ้งบอลให้เป็นตัว MFกองกลางตัวกลางให้เป็นเพลย์เมคเกอร์ให้เล่นทางซ้ายเหลือแค่ทางขวาที่เมาส์ยังไม่เคยเล่นถามว่าจริงๆแล้วตำแหน่งไหนเวิร์กที่สุดก็ยังไม่รู้จนท้ายที่สุดแมตช์จริงนับแมตช์จริงก็คือพรีเมียร์ลีกล่าสุดให้เล่นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์คู่กับบูโน่เฟรนเดสไปเลยถามว่าเคยทำไหมไม่เคยทำในการแข่งขันจริงๆเบอร์7กับเบอร์8อยู่ใกล้กันมากผลประกอบการที่ได้คือหายนะเหตุผลเพราะว่าช่องว่างระหว่างเมาส์บรูโน่และคาเซเมโลมันห่างกันสุดๆคนที่ไปดูในสนามเดียร์ติกบอกว่าไอ้คาเซเมโลวิ่งป่าลาบเลยหอบแดกเลยเพราะสนามมันใหญ่มากคาเซเมโลมีทั้งที่วิ่งไล่บอลไล่บอลและไอ้บรูโน่กับเมาส์ให้ความสำคัญกับเกมรุกเพราะเทนฮากมองว่าต้องไปกดคู่แข่งใช้ผู้เล่นในแนวรุกเยอะมากพยายามจะตัดบอลในฟิแนลเตอร์พื้นที่สุดท้ายของวูฟซึ่งพอเวลาตัดไม่ได้โดนแกะออกมาเสร็จไอ้พวกตัวเร็วๆของฟุตไม่ว่าจะเป็นเปโดเนโตไอ้มาติอุสคุนย่าเนวิลบอกมันคงงงอะว่าแมนยูโดนใบแดงหรือเปล่าเพราะโล่งมากวิ่งยังไงก็เหมือนเล่น9คนนะครับเขาไม่อยู่ไม่มีเท่านั้นครับเดียร์ติกเล่าให้ฟังว่าพอไปดูในโอทราฟอร์ดการขึ้นเกมบุกของปีศาจแดงเวลาแบบพาบอลขึ้นมานะเหลือ3หลัง3ตัวก็คือลิซาโดวารานแล้วก็วานบิซาก้าลูกชอเนี่ยไม่มีตำแหน่งเป็นแบ็กซ้ายเลยเขาหุบไปอยู่ตรงกลางเพื่อช่วยสนับสนุนกองกลางคราวนี้มันวินาศสันโตโรตรงที่ผู้เล่นในแดนมิดฟิลด์กับแนวรุกเต็มไปหมดเลยครับคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นชอคาเซเมโลบูโน่เมาการาโชอันโทนี่จบที่มาคาร์ลฟอร์ดแมนยูต่อบอลไม่ติดและก็เป็นที่มาของการหาบอลไม่เจอนะครับสุดท้ายสถิติก็คือปีศาจแดงเสียบอลไป81ครั้งในเกมล่าสุดจากคำสั่งของบอสที่ keep the ball control the game เก็บบอลเอาไว้ positioning proactive มันตรงข้ามชนิดที่แบบคนละเรื่องเลยคนละมุมตึกเลยไม่เพียงเท่านั้นครับพอหลังจากที่เปลี่ยนลินเดอร์เลฟลงมารอบที่1ลูกชอลงมาเป็นแบ็คซ้ายเบสิกเหมือนเดิมเกมดูดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีตรงที่เมสันเมาส์ก็ได้บอลน้อยมาคัทแลนฟอร์ดได้บอลไปทั้งหมด38ทัชทำอะไรไม่ได้เลยเพราะตำแหน่งมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาถนัดที่สุดเขาถนัดทางซ้ายคือกลายเป็นว่าไอ้ผู้เล่นที่มันลงไปเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่เขาอยากเขาถนัดที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นเมาส์บรูโน่ก็หายเพราะทับตำแหน่งกันทำไมอยู่ด้วยการแทนที่จะช่วยกันกลายเป็นยิ่งอยู่ยิ่งแผ่วถูกไหมฮะนั่นคือคำถามที่คนงงว่ามิดฟิลด์ทำไมคาเซมิโร่เหนื่อยกว่าเดิมคำถามที่หนึ่งแล้วเหตุอะไรบรูโน่ถึงไม่ได้รับการแบ่งเบาจากเมสันเมาส์สองคนวิ่งหาบอลไม่เจอกันทั้งสิ้นมันเลยกลายเป็นวินาศสันตโลข้างบนนะครับทีนี้ครับพอสำรองลงมาถอดกาลาโชออกไปถอดเมาส์ออกไปคนที่ลงมาคือซานโชและอีลิเซนแม้แต่กลับมาเข้าใจเกมครับเขาบอกว่าทุกอย่างดูคามเนสมากๆจากตอนแรกที่กาลาโชโดนจับผิดสุดๆคือทางซ้ายพอลูกชอโดนหุกเข้าตรงกลางซ้ายมือของกาลาโชยาวมากครับตั้งแต่ปีกจนถึงแบ็คพื้นที่เยอะมากลอรี่วิทเวลที่ไปดูในสนามของแอตเลติกบอกกาลาโชแม่งสั่นมากเชคกี้กูยังไงดีวะจะขึ้นก็ไม่ได้มันมีลูกหนึ่งจำได้ป่ะที่เขาส่งคือหลังพลาดและลูกชอต้องไปเตะขาเอกองหน้าของวูฟแล้วโดนใบเหลืองอ่ะก็คือกาลาโชมันแบกไม่ไหวกับการที่พื้นที่มันเยอะขนาดนี้แล้วลูกชอมันกลายเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กเหมือนที่ซิตี้ทำกับจอห์นสโตนเหมือนกับที่เทนทำกับลิเวอร์พูลแบบเนี้ยซึ่งมันทำไม่ได้เพราะว่ากาลาโชไม่ได้เชคกี้หมดเลยครับแต่หลังจากที่ซานโชลงมาและอิเล็กซ์ลงมาคุมเกมครับผู้สื่อข่าวบอกแม้แต่กลับไปเป็นคามเนสใจเย็นลงนะครับคอนโทรลเกมไ
สิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แกรี่เนวิลล์บอกว่าไม่มีการลองแบบนี้อีกแล้วการทิ้งให้คอนเซเบโลอยู่คนเดียวอันตรายมากไม่ว่าเขาจะ31 28หรือ25คนมันนี่ไม่ไหวหรอกนักฟุตบอลต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนสนามมันก็กว้างกว่านักเตะอยู่ดีนะครับใช่ไหมครับถึงเขามีคำพูดว่าเลี้ยงบอลยังไงก็สู้เอาบอลจ่ายบอลเร็วไม่ได้เพราะลูกบอลยังไงก็เร็วกว่าคนคาเซเบโลก็ตายตายแค่นัดแรกก็ตายแล้วนะครับสิ่งที่จำเป็นคือส่งคนที่ครองบอลดีมาเล่นร่วมกับคาเซคนคนนั้นแกรี่นิวแนะนำว่าควรจะต้องเป็นอีเล็กเซนแม้ว่าในวัย31ปีอีเล็กเซนผ่านจุดสูงสุดของอาชีพไปแล้วซื้อเมสันเมาส์มาไม่หมายความว่าคุณจะไม่ให้อีเล็กเซนลงเลยนะบางจุดควอลิตี้ของเขาเทียบกันไม่ได้เมาส์มีดีมีเด่นเวลาไม่มีบอลแต่อีเล็กเซนเป็นคนสวิปบอลแม่นและเป็นคนครองบอลดีไม่เสียบอลง่ายๆอันนี้คือจุดที่เขาควรจะต้องลงในเกมที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเนวิลบอกว่าเกมที่เจอกับไก่ในทองในวันเสาร์เนี้ยพิสูจน์อะไรหลายอย่างเพราะคุณลองไปดูจากสถิตินี้ครับ CG ตัวนี้จะบอกได้เลยครับว่าบรรทัดสุดท้ายนะครับ Away เกมคือเกมเยือนเวลาเจอกับท็อป9 9อันดับแรกแมนยูอยู่ที่โหลของพรีเมียร์ลีกครับคือไปตั้นเวลาเจอกับทีมใหญ่โคตรเก่งเลยฮะไอ้ลีสเวลาเจอทีมใหญ่ก็ยังพอแบบกระท่อนกระแทกแมนยูอยู่บ้วยของตารางนะครับคือเจอทีมท็อป9เนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากฤดูกาลนี้จะบอกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วเจอกับทีมใหญ่ไม่ลนเพราะคุณแพ้ทั้งซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลคุณต้องสามารถไปเอาชนะสเปอร์ได้เพราะสเปอร์ตอนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งที่คิดเกือบจะแพ้เบรนท์ฟอร์ดได้ซ้ำในเกมล่าสุดนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องรีบด่วนๆเลยก็คือแม้ว่าโอเลกุน่าโซชาจะไปจ้างแรมซี่ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเซตพีซมาแมนยูเต็ดจะเป็นทีมที่เล่นได้ประตูจากลูกนิ่งได้6ลูกครับจากซีซั่นก่อนก็คือเป็นอันดับ20เป็นจุดที่อ่อนมาวันนี้เรามีตัวเตะฟรีคิกที่ดีอย่างทั้งเมาส์และอีเล็กเซนและก็บรูโน่เฟรนเดสต้องใช้ให้คุ้มที่สุดนะครับคำถามที่ผมจะถามคุณผู้ชมคือทั้งหมดที่พูดมานี้เขากำลังบอกว่าแมนยูไนเต็ดควรจะต้องถอดเมสันเมาส์ออกแล้วเอาคริสเตียนเอลิเซนลงไปไม่เพียงเท่านี้ครับที่ต้องแก้ไขเลยก็คือมาคัสแรชฟอร์ดในการยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเขาได้บอลน้อยสุดๆแล้วแรชฟอร์ดทำเกมไม่ได้พยายามจะหนีมาทางซ้ายการเจอกับลูกทีมอังเคปอสเตโคกรูและฟอร์ดควรกลับมาเล่นพื้นที่ทางซ้ายแล้วให้คนอื่นเป็นหน้าเป้าแทนหน้าเป้าในที่นี้เหลือ2คนก็คือจารอนซานโชและอองโตนี่มาซิยาวซานโชทำได้ดีในเกมปรีซีซั่นนะครับแล้วก็มาซิยาวไม่ได้เล่นบอลตั้งแต่28พฤษภาคมล่าสุดเมื่อคืนนี้เขาไปลงสนามเกมปิดนะครับเล่นในโอลด์ทราฟฟอร์ดเจอกับเอเวอร์ตันแมนยูชนะไป2ลูกนะครับเมื่อคืนนี้มาซิยาลงสนามแล้วเช่นเดียวกับสกอตแมคโทมินเนที่ยิงได้ตอนนี้ฟาร์เดเบกลงแม็กไควร์ลงนะครับควรจะให้มาซิยากลับมาในนัดนี้เลยหรือไม่หรือจะเอาซานโชเล่นตรงกลางไปก่อนสื่อมวลชนวงในเขาบอกว่านัดตอนนี้2ตำแหน่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วก่อนเกมที่เจอไก่ก็คือดึงกานาโชออกดึงเมสันเมาส์ออกและเอาอีเล็กเซนกับแรชฟอร์ดกลับลงไปซานโชหรือมาซิยาเป็นหน้าเป้านะครับแต่ที่คำถามผมก็คือในเกมที่สเปอร์น่าจะเล่นบอลเร็วกองกลางมีความแข็งแรงเราควรเอาเมสันเมาส์ออกจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมแย้งจากกูรูทั่วไปนะครับเนวิลบอกต้องเอาอีเล็กเซนลงลอริสวิลบอกว่าก็ควรจะเอากองกลางที่ครองบอลดีไม่ใช่แบบครองบอลไม่ได้ในเกมเจอวูฟอีกแล้วผมสงสัยเองว่าถ้าอย่างนั้นเกมนี้มันเหมาะจริงๆไหมเพราะในมุมมองของผมมองว่าเมสันเมาส์เหมาะกับเกมเยือนเวลาเจอกับทีมใหญ่เพราะมันเป็นคนไล่บอลดีไม่มีบอลที่มันวิ่งป่าราบไล่บอลเก่งมากแต่อีเล็กเซนต่างหากที่เหมาะสมกับการเล่นในบ้านเพราะว่าเวลาเล่นในบ้านแมนยูจะต้องบุกเข้าใส่คู่แข่งบอลยาวของเขาบอลทะลุช่องของเขาบอลหยอดของเขามันดีกว่าเมาส์เพราะเมาส์จ่ายบอลสู้อีเล็กเซนเซนสู้บอลสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแมนยูกำลังแก้ไม่ถูกจุดหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสงสัยและอยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าที่เขาแก้ไขมาทั้งหมดเนี่ยเขาพยายามจะดึงเมาส์กับการาโชออกมาเพื่อเล่นห่วยและส่งทั้งแรชฟอร์ดไปเล่นทางซ้ายและอีเล็กเซนลงมามันถูกในการเจอกับสเปอร์วันเสาร์นี้จริงๆหรือไม่ก็ต้องมานั่งดูกันซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยทางฝั่งของเอเวอร์ตันก็มีพวกคาวเวิร์ตลูวินแมนยูฮันนิบาลอะไรก็ลงนะครับก็เรียกว่าตอนนี้คนที่เคลียร์ที่สุดก็น่าจะเป็นเมสันเมาส์ผมว่าสตาร์ทไม่สวยตรงที่ไปยิงโล่งๆไม่เข้านัดเจอลองนั่นแหละมันก็ยิ่งกดดันมากๆ
นะครับส่วนคนที่ซาเบลแล็กเฮิร์ทเขียนชมคืออารอนวานบิซาก้านะว่ากำลังเล่นได้ดีไม่เคยถอดใจแล้วก็น่าจะเอาชนะดาร์โลได้ไม่ยากในตอนนี้นะครับอ่ะนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟครับแผนยิ่งทำกับยิ่งนวดรูที่ยิ่งอุดกับใหญ่ขึ้นนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปล่อยเสื้อแจ็คเก็ตในการได้ลดราคานะครับวันนี้เอาใจคนที่ชอบของเซลล์ครับก็คือเสื้อแจ็คเก็ตแมนเชสเตอร์แต่ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ใส่พรีแมทวอร์มอัพนะครับก็คือเติร์ดคิดมันจะเป็นตัวสีน้ำเงินใช่ไหมครับตัวเนี้ยจะต้องใส่เวลาก่อนลงจากอุโมงค์ซึ่งจะใส่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมันคือสเปคเดียวกับเสื้อตัวนี้ครับสีน้ำเงินที่ปีศาจแดงใส่ในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าตัวสีน้ำเงินไม่มีแล้วเรามีแต่ตัวนี้ที่นักบอลใส่ขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็เดินลงสู่สนามบอลนะครับตัวนี้ใส่ในพรีเมียร์ลีกใครอยากได้นะครับลดราคาจาก 4,400 เหลือ 2,930 บาทเท่านั้นคุณจะได้เสื้อตัวนี้ไปเลยที่ผมใส่อยู่นี้ไซส์ S ยุโรปนะครับผมได้มา3ไซส์แต่ว่าจำนวนไม่เยอะพอเวลาของเซลล์ก็ทำใจไม่ค่อยมีไซส์ให้เลือกเยอะแยะนะครับไซส์ S 5 M 5และ L 5ลดจาก 4,400 เหลือ 2,930 บาทใครอยากใส่เท่ๆแบบนี้ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นวัสดุที่เป็นรีไซเคิลทำมาจากแก้วขวดน้ำนะครับสิ่งที่ได้จากมันข้อดีคือข้อที่คนไม่ชอบผ้าถ้าหากคนชอบผ้านิ่มๆอันนี้อาจจะไม่นิ่มนะครับอันนี้จะแข็งนะครับแต่ข้อที่ดีของมันก็คือมันไม่อมน้ำความหมายคือเวลาคุณไปอยู่เอาท์ดอร์และเจอฝนตกหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งในสวนสาธารณะแล้วฝนแบบโปรยๆตกแบบดิสลิงอ่ะตกแบบโปรยๆเนี่ยอันนี้ไม่เปียกนะครับเพราะมันไม่อมน้ำมันเป็นพลาสติกตกปุ๊บเด้งออกเลยแต่ไม่ใช่แบบโชกมาขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะแต่อันเนี้ยกันน้ำได้ขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานปั่นเสือภูเขาเนี่ยโอ้โหได้แน่นอนครับไม่อมน้ำแน่ๆนะครับ 2,930 บาทนะครับมีแค่นี้นะฮะใครอยากได้ก็รีบไลน์ทักเข้ามาได้เลย S 5 M 5 L 5ไลน์เข้ามาตรงนี้ครับประมาณนี้ครับเนาะปวดหัวนะแก้ยังไงว่าแผนวางผมว่าจริงๆก่อนดาร์เมซันเมาก็ต้องดูนะเทนหาก็ถือว่าวางแผนผิดนะใช่ไหมฮะขอเป็นข้อมูลคุยครับ